ทางสพท.นะคะยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะการรับนโยบายเพิ่มเวลาเรียนขออภัยค่ะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะวันนี้นำเสนอตอนไม้กวาดไม้ถูพื้นค่ะโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินอำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.โดยมีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของตัวผู้เรียนเองจึงเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนในชื่อกิจกรรมไม้กวาดถูพื้นที่จริงเนี่ยพื้นที่ของโรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นลานโดมการทำความสะอาดต้องทำทุกวันแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับกว่าจะเสร็จครูกับนักเรียนก็หาวิธีลดเวลาในการทำความสะอาดให้น้อยลงผลงานชิ้นนี้นะครับกว่าที่เด็กจะทำเสร็จต้องใช้เวลาทดลองเป็นเดือนใช้เวลาเนี่ยบางทีใช้เวลาตอนเย็นที่เลิกแล้วกับวันเสาร์อาทิตย์เขาวิจัยรักครับแต่ละที่จะทำผลงานชิ้นคือไม้กวาดติดล้อหนังไม้ทุบบ้านติดล้อแล้วก็ไม้ขัดติดล้อเป็นชุดอุปกรณ์ทางเลือกใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปครับไม้กวาดติดล้อครับตอนเช้าครับผมมาทำความสะอาดครับผมทำงานได้ไม่ค่อยสะดวกตู้เจ๋งไม่ได้ครับเจ๋งตัวใหญ่ครับผมกับเหนือก็เลยคิดค้นไม้กวาดขึ้นมาครับเพื่อให้เหนือกวาดได้ครับเหนือเป็นคนตัวเล็กก็ปรับตามระดับที่เราจะทำได้ครับ1เขาได้รับความสนุกสนาน2เขาได้คิด3เขาได้นำบทเรียนมาใช้ประโยชน์เขาสามารถจะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นได้ครับจากการทดลองทำหลายๆครั้งครับผมได้นำไปช่วยทำความสะอาดที่วัดที่โรงเรียนไปช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดที่บ้านครับ